การนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันไปพัฒนาตัวเองและเป็นผลงานมากทำให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเรียนของตัวเองเพื่อร่วมผลการแข่งขันในครั้งนี้การบัดนี้ได้เวลาเป็นท่านแรกนะครับท่านมานพร่มประกาศค่ะท่านที่สองนะคะตกอยู่นะท่านที่สองครับคุณครูอารีนะพร้อมยังเป็นเหรอวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อหนึ่งก็ให้เด็กได้ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางของเขานะคะเพื่อให้เขาได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถสองก็เพื่อให้เด็กได้คัดตัวเด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันในโครงการต่างๆที่ทางเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆได้จัดขึ้นนะคะ3เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการให้เด็กได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของเขาในระดับนี้นะคะ